มาดูความเดือดร้อนที่มาพร้อมกับหน้าร้อน คือเรื่องของมะนาวค่ะมะนาวใช่ถ้าหน้าร้อนหน้าแล้งแบบนี้มะนาวเนี่ยโอ้โหราคาปรับขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย5-7 บาทต่อลูกเลยทีเดียวจากแต่ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยลูกละ1 บาทเท่านั้นนะคุณพงศธรคือสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แล้งในเมืองพิจิตรนะคะทำให้มะนาวที่วางจำหน่ายเนี่ยปรับขึ้นราคาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ลูกละ5 บาทจนถึง7 บาทเลยนะคะซึ่งปกติปีที่ผ่านมาเนี่ยราคา1 บาทเท่านั้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าราคาของมะนาวเนี่ยจะแพงขึ้นส่งผลให้ร้านค้าขายอาหารบางส่วนเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวแทนมะนาวที่มีราคาแพงค่ะแต่เขาบอกว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะคะหากว่าเกษตรกรเนี่ยที่สามารถทำการควบคุมให้มะนาวออกผลผลิตได้ก็สามารถหารายได้ได้ดีในช่วงนี้เช่นเดียวกันครับในช่วงที่มะนาวแพงแบบนี้ก็ต้องสรรหาวัตถุดิบมาทดแทนกันนะมะขามเปียกหรือว่าจะเป็นมะม่วงก็ได้มะม่วงมาสับใช่อันนี้ก็จะทดแทนกันได้บ้างนะครับแต่ว่าโอ้โหราคาแพงเหลือเกินในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18